ก็เริ่มเพาะได้เองแล้วก็เริ่มขายเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะกระแสอะไรคะกระแสตอบรับดีค่ะดีค่ะโอ้เป็นไรได้ดังหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็หวังอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องยังอยู่ในช่วงแบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเพราะก็ลงทุนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบส่วนมากจะเป็นการซื้อไม้เข้ามาแล้วก็พวกการดูแลรักษาเขาสถานที่ที่เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหนักตรงพวกนี้ค่ะคือตอนนี้กระแสมันแบบมันไม่ค่อยบูมแต่ก่อนที่คนจะไปกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรายอดลดลงไหมคะเหมือนพอเริ่มเข้ามาอยู่ในแบบต้นไม้จริงๆอะค่ะเหมือนเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อมันมีวงจรมันจะมีช่วงที่แบบไม้ถูกแล้วก็ช่วงหน้าที่แบบราคามันจะแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ามันก็มีวัฏจักรของมันเป็นวงจรของมันหลังนั้นส่วนใหญ่พี่เคนจะเป็นคนดูแลค่ะถ้าเรื่องต้นไม้ค่ะเคนดูแลส่วนของการตลาดหรืออะไรยังไงอ๋อจะถ้าว่างก็จะเป็นแอดมินตอบค่ะเพราะว่าพี่เคนก็จะมีไลฟ์ขายใน Facebook ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยแบบปักหมุดช่วยตอบอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เคนเค้าไม่ได้ละครแล้วไม่ค่ะเล่นอยู่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าเหมือนด้วยความที่เขาเจอสิ่งที่ตัวเองรักแล้วอะค่ะเขาก็เลยทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับต้นไม้ด้วยค่ะไม่ได้ขายต้นไม้ทำงานอยู่ถ่ายละครอยู่ค่ะเหมือนขายต้นไม้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยแค่ยอดบริจาคก็ได้แบบเยอะมากเลยราคามันตรงกับการที่เขาอยู่ในวงการหรือไม่คะก็ด้วยความที่ต้นไม้ที่พี่เคนเล่นอาจจะเป็นต้นไม้ที่หายากราคามันก็เลยค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รายได้ที่ได้เข้ามามันก็ถือว่าก็โอเคเลยค่ะใช่ก็ถ้าทำเป็นงานหลักได้มันก็ดีค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบพี่เคนรักแล้วก็ชอบด้วยมันก็ยิ่งมีความสุขค่ะจริงเขาเคยมองเป็นขนาดไหนแบบจริงจังไปเลยมองอยู่นะคะพี่เคนก็คือเหมือนเป้าหมายเขาก็คือชัดเจนแล้วตอนนี้ว่าเขาแบบรักต้นไม้แล้วเขาก็อยากที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้เพราะว่าตอนนี้พี่เคนก็ทำเรื่องดินด้วยมีผลิตดินเองด้วยแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับด้านการเกษตรเลยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจัดสัมมนาสอนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะตอนนี้มันจะให้งานในวงการแบบน้อยลงหรือยอดลงจริงๆพี่เคนเหมือนเขาก็อยากทำตรงนี้เป็นหลักด้วยแต่ว่าละครก็ยังทิ้งไม่ได้เขาก็ยังชอบในการที่แบบการแสดงอะไรเงี้ยก็อาจจะถั่วๆเฉลี่ยกันกลางๆรับทำต้นไม้บ้างละครก็รับบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ทิ้งการทำงานนั้นมันไปอยู่ที่ได้กับการทำงานในวงการต่างๆจริงๆแล้วไม่เสียดายหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนเวลาไปใช้เราต้องเสียเวลาที่ได้มาทำงานในวงการหมายถึงพี่เคนใช่ไหมคะไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพี่เคนน่าจะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วจะทำงานในวงการบันเทิงก็อาจจะทำได้อีกสักพักนึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาอะไรที่แบบรองรับแล้วยิ่งเขาเจอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะอย่างที่บอกพอมันเจอสิ่งที่เขารักแล้วมันก็แบบใจมันพุ่งไปทางนั้นอะไรเงี้ยค่ะมีเพลงตลาดต่างประเทศบ้างไหมคะตอนนี้มีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่ประเทศยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศการส่งออกหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบยากนิดนึงทำอยู่ค่ะทำร้านกาแฟด้วยร้านอาหารด้วยค่ะอันนี้กลับมาเปิดปกติแล้วเปิดปกติแล้วค่ะรายได้มันกลับมาเท่าเดิมไหมคะรายได้หรอคะก็เรื่อยๆค่ะถ้าร้านกาแฟมันก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองแบบเรื่อยๆเพราะเปิดมาตั้งนานแล้วแต่ร้านอาหารก็คือเราก็ต้องพยุงอยู่แต่ว่าเหมือนก็ยังต้องสู้กันอยู่เพราะว่ามันยังไม่กลับมาใช่ร้านอาหารยังไม่กลับมาเลยค่ะเพราะว่าเปิดปุ๊บก็คือปิดปั๊บเพราะว่าโควิดมาพอดีค่ะก็ตอนนี้ปีนึงแล้วค่ะจะแบบแต่งงานไหมคะแพลนกันอะไรนะคะเหมือนเจรจาคุยสัมภาษณ์กันว่าจะแต่งงานค่ะแพลนอนาคตไว้อ๋อเหมือนตอนนี้ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเหมือนก็ยังไม่พร้อมธุรกิจที่เราทำอยู่ก็ยังแบบเราอยากให้มันประสบความสำเร็จมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมันก็คงมาเองค่ะโฟกัสหมายเรายังไงคะผู้เราคือแบบว่าต้องอะไรผ่านอะไรไปก่อนที่จะแบบจะคุยเรื่องแต่งงานกันไม่มีเลยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะตามปล่อยให้เป็นแบบตามสถานการณ์ปัจจุบันตามน้ำไปก่อนใช่ค่ะก็คือว่าต้องเหมือนแบบทุกอย่างมันไม่ที่คงที่ให้ได้อะไรโอเคใช่อยากให้ทุกอย่างมันคงที่โดยที่เราไม่ต้องเป็นกังวลนะคะไม่เป็นเสียงต้นไม้หรอไม่เที่ยงเที่ยงก็ระหว่างข้างไม้กับข้างเอเซอร์
อนนี้น่าจะคลั่งไม้นะคะไม่น้อยใจต้นไม้ของไม่น้อยใจค่ะเข้าใจแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยแอบมีน้อยใจบ้างใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะแบบว่าคุณตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเขาไม่เคลียร์กับเราหรือไงเขาอธิบายให้เราเข้าใจคือด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังโฟกัสกับเรื่องต้นไม้มากแล้วด้วยความที่เขาโฟกัสกับเรื่องต้นไม้มากมันก็จะแบบมีความแบบฉุนเฉียวนิดนึงใครขัดอะไรหน่อยก็มีความฉุนเฉียวอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำไมเขาเหมือนเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่ความรู้สึกแต่ว่าก็ได้มีโอกาสนั่งคุยจับเข่าคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเคลียร์ก็โอเคเข้าใจค่ะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยใช่ใช่ค่ะปัญหาใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ที่เคยเจอมาเพราะเราไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นไม้มันก็ช่วยเขาแบบอารมณ์เย็นใจเขาเป็นคนที่มีร้อนกว่าเดิมแรกๆก็เย็นอยู่ค่ะสักพักพอเริ่มจริงจังเริ่มต้นไม้โอ้โหร้อนหนักเลยค่ะตอนนี้ครึ่งเจอกันครึ่งทางอะไรเงี้ยได้นั่งเคลียร์ใจกันเขาง้อเรายังไงคะเขาไม่ง้อเลยค่ะไม่ง้อส่วนมากก็คือแบบจับเขาคุยกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกโอเคเขารู้ตัวเขาขอโทษนะอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะซ่อนไปนานเลยนะเนาะอะไรนะคะเราซ่อนไปนานเลยใช่ไหมอ๋อซ่อนนานค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เอากลับมาเลยค่ะกลัวพี่ว่าบอกว่าถ้าจะเอากลับมาก็ไม่ต้องซ่อนหรอกอะไรเงี้ยก็เลยยังใจแข็งอยู่ยังไม่เอากลับมายังใจแข็งอยู่ค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ